คลิปไหนนะอ๋อ Soulscape นี่ค่ะใช่ค่ะหนูคิดว่ามันเป็นการแสดงตัวตนของพวกเราในทางสนุกเพราะเราอยากจะพรีเซนต์ว่าพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบเต็มที่มากถึงขีดสุดไม่มีกักไว้เลยก็เลยแบบว่าคือพอดีหนูคิดว่าคนเขาก็อยากเห็นบ้างบางคนเขาทำงานมาเหนื่อยเขาแบบอยากเห็นอะไรที่มันเป็นเอนเตอร์เทนสนุกกับชีวิตอ่ะแล้วพวกเราก็เลยเป็นตัวแทนใช้ชีวิตแบบเต็มที่มากค่ะในเวอร์ของการทัวร์ก็ทำแบบสุดจริงๆแซ่บอ๋อใช่ค่ะชอบทัวร์ค่ะใช่ๆก็สนุกค่ะหนูไม่ได้มีอะไรขำๆเพราะตัวหนูเองเนี่ยถ้าเกิดคนดูนะคะไม่มีนมนะไม่มีตูดนะแต่ว่าเป็นคนมั่นใจกับร่างกายตัวเองไงหนูก็เลยไม่ได้แบบกลัวที่จะเอ็กซ์เพรสเรียกว่าขายท่าทางดีกว่าท่าทางเป็นคนที่สกิลดีมากค่ะกับคลิปนี้เป็นไงบ้างคะสนุกขนาดไหนที่เรียกว่าในออกมาสุดเหวี่ยงไปจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าหนูมี YouTube ทำกับเพื่อนเราคิดว่าปกติเนี่ยคนเขาก็ชอบตามสตอรี่ตามแบบว่าชีวิตของเราเราแบบโอ้โหอยากเป็นเพื่อนกลุ่มนี้นู่นนี่นั่นนะเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดคนเขาสนใจขนาดนี้ทำไมเราไม่ทำอะไรร่วมกันให้เหมือนแบบว่าเขามาเห็นอีกมุมนึงของชีวิตเราว่าวันๆเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างเพราะแบบมันน่าจะตอบสนองอะไรสักอย่างหนูคิดว่ามันน่าสนใจจริงๆค่ะแผนกันนานแผนที่ชาติกว่าจะเปิดมาเป็นยูทูบอันนี้ไม่ผ่านไม่นานค่ะเราแบบปุ๊บปั๊บทำอ่ะมันก็เลยมีช่องว่างให้กับการพัฒนาเพราะเราก็ทำกันเองมันก็ไม่ได้แบบเป็นแบบ100 million production อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นโปรดักชันใหญ่เพราะฉะนั้นพอเราทำกันเองเราก็ค่อยปรับปรุงกันไปเรื่อยๆค่อยอ่านคอมเมนต์คอยดูว่ามีอะไรที่เราสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ค่ะใช่ใช่เป็นแบบเป็นกลุ่มเพื่อนกันอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรมากมายค่ะไม่ serious ค่ะค่ะค่ะก็ดีค่ะก็แบบสระที่ดีค่ะก็แฮปปี้ค่ะจริงๆมีคนมาหาหนูจีบเยอะค่ะเยอะไหมหรอหนูสวยมันก็น่าจะมีเยอะนะแต่มันก็มีปานกลางค่ะตอนนี้ปานกลางค่ะไม่ได้คนจีบเยอะขนาดนี้มีจีบปานกลางเรามีเลือกไว้บ้างคะหรือว่ายังไม่พร้อมยังสนุกอยู่อันนี้จริงๆก็พร้อมนะหนูไม่รู้จะรออะไรไม่ว่าบางมีคนนึงที่มาวินแล้วพร้อมไม่มีค่ะไม่มีคือตอนนี้หนูก็คือไม่เป็นคนไม่ได้แบบปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เปิดคือหนูก็ไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ฟีลค่ะหนูเป็นคนที่ใช้ passion ค่อนข้างเยอะค่ะเรียกว่ายังไม่เจอคนถูกใจยังไม่ขนาดนั้นทำไมคะ